สถานการณ์ใดที่คนมักจะใช้เสียง2ครับเชิญฮะอ้อนแฟนค่ะอ้อนแฟนคุยกับแฟนนะอันดับ1นะฮะคุณโดมครับสถานการณ์ใดที่คนมักใช้เสียง2ฮะทำผิดครับทำผิดมีหรือไม่มีมีไม่มีไม่มีพลาดไป1นะฮะยังมีโอกาสครับคุณมิวครับต้อนรับลูกค้าค่ะแม่ครับเสียง2เวลาต้อนรับลูกค้าครับสวัสดีค่ะคนไข้วันนี้ทำอะไรนะคะแต่ถ้าคนไข้แหลงตายขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรน้องเมย์เพื่อลูกค้าเอาแม่ครับว่ามาฮะสถานการณ์ใดที่คนไม่ใช้เสียง2อ้อนลูกอ้อนลูกอ๋อเหรอทำอะไรอ้อนลูกของเงินสมมติแบบอยากได้เงินจากลูกแม่จะพูดยังไงลูกวันนี้ค่าแชร์ถึงแล้วโอนตังค์ให้แม่หน่อยนะค่าแชร์ถึงแล้วโอ้เอาชีวิตจริงมาพูดเอาชีวิตจริงค่ะประจำเลยเอาชีวิตจริงมาพูดแล้วแม่ก็เปียมือแรกไปแล้วด้วยเอาอ้อนลูกมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2นะฮะจานมหาไรปรึกษากันหน่อยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะโอ้โหอยู่บนนั้นเยอะนะ5ข้อระวังโดนขโมยนะฮะหาให้เจอเยอะสุดนะฮะคุณเมียวครับสถานการณ์ใดที่คนมักใช้เสียง2ฮะขอของขวัญค่ะแบบขอแบบอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ของอยากได้ของอ้าวอ้อนแม่มีหรือไม่มีมีให้ยังมีโอกาสดีนะห้ามพลาดนะคุณโอมครับทวงหนี้ทวงหนี้ใช้เสียง2เสียง2ผมอาจจะเบิดอ๋อเสียง2อาจจะเป็นแบบเสียงใหญ่ใช่เสียงห้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยเฮ้ยทำไมไม่เขินนี่กว่าโอ้ไม่มีตังค์อ่ะเคยใช้เสียงนี้กับภรรยาไหมเอาหน่อยเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเออขอไปเที่ยวได้ป่ะขอเที่ยวได้ป่ะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ยังรักชีวิตอยู่นะฮะเอามาดูนะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะทวงหนี้มีหรือไม่มีคือถ้าขโมยไม่ได้ไม่รู้จะพูดไงนะเขาเหลือไว้ให้4ข้อแต่ตะพึดตะพืออย่างงี้แล้วงานของเรานี่เรื่องของการใช้เสียงมันต้องได้อยู่แล้วจริงค่ะพี่คือเลือกคำตอบที่ดีที่สุดไปเลยนะคะคุณบิ๊กครับสถานการณ์ใดที่คนจะใช้เสียง2ฮะอ้อนแบบน้องหมาน้องแมวเออสัตว์เลี้ยงสมมติเวลาเจอน้องหมาน้องแมวพูดไงนี่อยู่ข้างเดี๋ยวแล้วทำไมคุณไปเกาะเพื่อนคุณล่ะฮะสัตว์เลี้ยงเขาไม่ได้ถ้ามีนะฮะ41คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี41คะแนนก็ต้องเออทําไมคุยกับสัตว์เลี้ยงมีมั้ยฮะมีไม่มีเอ้าคุยกับสัตว์เลี้ยงมีหรือไม่มีเอาเดี๋ยวดูเฉลยก่อนนะข้อ3คือเล่นกับเด็กนะข้อ4ครับลืมคุยกับคนที่ชอบไงข้อ6ครับกับแฟนไม่เหมือนกันเออว่ะขอความช่วยเหลือนะ